ขอให้เจ้าภาพก็มีความสุขความเจริญนะแล้วก็สินบัตรสินบุญที่ทางเจ้าภาพได้พูดได้กล่าวไว้ก็ขอให้ขาดตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับผมนะฮะเสียงแหบไปนิดนึงนะช่วงนี้ใครเสียงแหบนี่ไว้ใจไม่ได้นะห้ามตรวจนะครับผมช่วงนี้งานเยอะช่วงนี้งานเยอะนะก็ถ้าเดี๋ยวต้องมารุ่นสนานกันนะครับผมนะเดี๋ยวให้นางรำได้พักกันสักนิดนึงนะฮะโอ้วันนี้นางรำตั้งเจ็ดคณะยังจองบันไดนี่เนี่ยบอกเลยว่าชอบใครชอบมันโอ้เราตั้งแต่ทั้งนู้นเลยนะขึ้นบันไดไหนก็ได้นะครับผมเราไม่ได้ขึงเชือกด้วยนะครับผมเดินหนึ่งได้ตลอดนะแต่ขอเรื่องเดียวนะอย่าไปเดินเหยียบตีนนางรำนะครับเออครับก็ขึ้นมาก็สวมแมสกันด้วยนะสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยกันขึ้นมานะครับผมนะเพื่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับผมนะตอนนี้มันติดง่ายติดง่ายแต่ว่าหายไวนะครับผมประมาณไม่เกิน10 วันก็หายแล้วนะครับผมนะดูแลตัวเองเนาะครับผมหลายๆท่านก็เข้าบ้าน AF กันมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขามีประจําอําเภอประจําตําบลกันเลยนะครับผมนะไม่ต้องไปไกลนะครับผมอยู่แถวๆบ้านนั่นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บางคนก็ลงทุนนะยังไงพี่ลงทุนนะขนาดว่าไอ้นี่เป็นใช่ไหมกูมีประกันเอออยากเป็นขออยากเป็นนะขอเลยนะครับผมมันคุ้มค่าการลงทุนนะฮะ นางรำก็หายแล้วนะหายเนื้อกันยังนะหายแล้วนะฮะหายแล้วตกใจเลยหายแล้วหายแล้วบางคนก็หายแล้วนะโควิดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็บารุสุนทรกันขอบคุณนะสำหรับอะไรเนี่ยง่วงนะนางรำก็ฝากรำอาจารย์เลยอาจารย์เลยมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวอาจารย์เลยเนี่ยเอารอบแรกในจังหวะตลุงก่อนรายการนะฮะ ชื่อนี้ได้ใช้กับผมกับความสุขสันต์ได้บนเวทีกันนะครับสวัสดีครับคืนนี้กับเราทีมงานแสนรักชดวงขอได้รับทั้ง7 คณะนะครับนะ
เลยเชิญพี่น้องพี่รักขนมทักและจับจองได้ดังๆได้เลยสัตว์ชุดนี้เราจะให้ในจังหวะตลกนะครับมาจากไหนคนดีตัวสวยๆอย่างนี้
ขอไปนิดนึงนะเมื่อกี้ลืมผมลืมมานานขึ้นเวทีทีนึงนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเชิญทางคณะเจ้าภาพนะครับผมมาพูดมากล่าวอะไรนะฮะสำหรับงานนี้นะครับผมนะเมื่อกี้พี่ไก่บอกแล้วแต่ว่าพอดีผมลืมมานานขึ้นเวทีทีนึงนะครับเดี๋ยวขอข้างล่างไม่ใช่พี่วีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอออย่าทักผิดนะครับผมครับผมขอเรียนเชิญนะเรียนเชิญทางคณะเจ้าภาพนะครับผมขึ้นมานำมาพูดมากล่าวนะฮะ